ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องปู่ใฝ่หาความพาสุขและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่เวทีการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเฉดการชุมนุมที่มวลชนคนดีสานพลังกันต่อต้านสิ่งเลวร้ายส่งเสริมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติต่อมนุษยชาตินะวันนี้ก็จะนำเรียนพี่น้องได้พูดได้คุยกับพี่น้องในประเด็นที่สืบเนื่องมาจากคุณเศรษฐาทวีสินนะนายกรัฐมนตรีนั้นได้ส่งประเด็นมาให้นะส่งประเด็นมาให้ในรัฐสภานะถ้าก็ส่งประเด็นไปทั่วโลกนะมาถึงเราพอดีนะมาถึงเราพอดีเลยนะส่งประเด็นมาก็คือว่าคุณเศรษฐาได้ตอบกระทู้คำถามในรัฐสภานะว่าเนี่ยประเด็นเรื่องของว่าอุตสาหกรรมเกษตรนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่นะคุณเศรษฐาก็บอกว่ามันไม่น่าสนใจอ่ะภาษาที่คุณเศรษฐาพูดก็คือมันไม่เซ็กซี่ว่างั้นนะหรือไม่ไฮโปรฟิตนะคำว่าไม่เซ็กซี่คือมันไม่น่าสนใจนะมันไม่น่าสนใจไม่ดึงดูดหรือมันไม่ไฮโปรฟิตก็แปลว่ามันไม่ได้ผลกำไรที่สูงอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือจากถ้อยคำนี้เนี่ยนะทำให้โอ้อาจารย์ต้องไปคุยกับเทวดาในหลายวันเลยนะคุยกับเทวดาว่าจะอธิบายให้คุณเศรษฐาหรือให้คนในสังคมเข้าใจได้อย่างไรนะในว่าสิ่งที่คิดนั้นไม่ถูกต้องนะว่าเนี่ยถ้าเข้าใจว่าเกษตรกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจเนี่ยเป็นการเข้าใจที่ผิดอย่างยิ่งเลยนะแล้วการพูดถึงผลกำไรที่มากนะว่าเกษตรกรรมก็ไม่ใช่ผลกำไรที่มากนี่ก็เป็นเรื่องที่มันก็มีสองเรื่องนะเขาไม่เข้าใจกำไรที่แท้จริงหรือกำไรของเขาก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเงินทองเนี่ยเมื่อวันที่11กรกฎาคม67นะแล้วนายกที่เน้นหลักก็เน้นไปที่อุตสาหกรรมไฮเทคนี่นายกพูดเลยนะนายกเศรษฐาพูดว่าเน้นไปที่อุตสาหกรรมไฮเทคไฮเทคโนโลยีเข้าใจไหมเทคโนโลยีสูงนะต้องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงนะแล้วก็บอกไปต่างประเทศมาหลายประเทศนี่ไปก็เพื่อที่จะอยากให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติมาลงทุนระดับแสนล้านว่างั้นนะอยากได้ยักษ์ใหญ่อยากให้ทุนต่างประเทศมาลงทุนระดับแสนล้านซึ่งตอนนี้อินโดนีเซียเวียดนามก้าวหน้ากว่าประเทศไทยไปมากแล้วว่างั้นนะนี่เขาให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยนะบอกว่าต้องการอุตสาหกรรมไฮเทคไฮเทคโนโลยีเทคโนโลยีชั้นสูงอ่ะเราอยากให้ต่างชาติเนี่ยนายักษ์ใหญ่ในต่างชาตินายทุนใหญ่มาลงทุนระดับแสนล้านเลยนี่เป็นความต้องการสูงสุดของนายกนะที่ว่าไปต่างประเทศมาเนี่ยต้องการดึงต่างชาติมาลงทุนให้มากนะนี่เป็นความมุ่งหมายนะเนื้อหาหลักๆนะซึ่งเนื้อหาหลักอย่างนี้เนี่ยโอ้นะแล้วนายกก็ยังไปเน้นเรื่องของเกษตรกรนั้นนะที่บอกว่ามันนะนายกพูดเหมือนกันนะว่าอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยเกษตรกรรมนั้นไม่เซ็กซี่นะไม่น่าสนใจไม่ไฮโปรฟิตไม่ได้กำไรที่มากนะก
ก็แต่ก็นายกก็บอกว่าเออหลายสิบล้านคนยังพึ่งเกษตรอยู่นะก็แปลว่าถ้าสมมุติว่ามีถ้าพูดอย่างนี้ก็แปลว่าถ้ามีอาชีพอื่นที่มันมีรายได้มากกว่าเนี่ยจะไม่ทำใช่ไหมเนี่ยลักษณะเงี้ยถ้าอาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่าก็ไม่ต้องไปทำหรอกการเกษตรเพราะมันไม่น่าสนใจใช่ไหมมันไม่มีกำไรที่มากเนี่ยเราฟังดูแล้วโอ้อาจารย์ฟังเราต้องอธิบายเรื่องราวเหล่านี้นะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะทิศทางผิดนี่ผิดหมดเลยนะทิศทางผิดก็ผิดหมดเลยอันตรายอย่างยิ่งเลยถ้าทิศทางผิดนะก็ส่งเสริมกันไปอย่างนั้นนะไม่ได้ให้ความสำคัญถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้าผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยรู้วิธีแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกรู้วิธีพัฒนาสูงสุดในโลกนั้นท่านเน้นเลยว่าบ้านเมืองการบริหารบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยจากข้าศึกศัตรูต่างๆนั้นในนครสูตรพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าต้องมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ต้องเน้นพืชพันธุ์ธัญญาหารใช่ไหมเน้นกสิกรรมไร้สารพิษใช่ไหมมันต้องมีอาหารที่ดีๆอุดมสมบูรณ์นะนี่บริหารบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะในนครสูตรท่านตรัสไว้อย่างนี้แล้วท่านก็ตัดในเรื่องในพระไตรปิฎกเล่มที่9ข้อที่206นี่ยืนยันเลยว่าการจะกำจัดเสี้ยนน้ำกำจัดโจรผู้ร้ายในสังคมประเทศชาติได้ดีนั้นต้องส่งเสริมกสิกรรมนะนี่พระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้เลยนะในขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ก็ยืนยันว่ากสิกรรมคือความอยู่รอดของชีวิตนะต้องทำกสิกรรมเป็นหลักเพราะกสิกรรมคือความอยู่รอดของชีวิตเนี่ยเห็นไหมพ่อครูสมณโพธิรักษ์ก็ยืนยันเลยนะว่าต้องทำกสิกรรมเป็นหลักนะมันจึงจะเป็นความมั่นคงแท้ๆของชีวิตเลยเป็นพื้นฐานเป็นหลักเป็นแก่นเป็นแกนไว้ก่อนเลยหรือปลาท่านต่างๆผู้รู้ที่ท่านมีความรู้นี่ท่านยืนยันเลยนะว่าชีวิตนี่ต้องทำกสิกรรมเป็นหลักในขณะที่นายกเราบอกไม่น่าสนใจโอ้มันจะไปทางไหนกันล่ะนี่นายกบอกไม่น่าสนใจโอ้ได้กำไม่ได้กำไรที่มากโอ้ยไม่ได้ผลตอบแทนที่มากแต่มันไปคนละทางแล้วอาจารย์เลยเขียนเรื่องราวเขียนบทความนี้นะเขียนเรื่องราวเพิ่งจะเขียนเสร็จก่อนจะมาบรรยายนี่แหละจริงๆคุยกับเทวดาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเมื่อเช้าเทวดาก็ปลุกเทวดาก็นะก็ใจเรานี่แหละคุยกับใจเราเอ๊มันเรื่องนี้เทวดาปลุกมาแต่เช้ามาโอ้โหต้องเขียนเรื่องนี้รีบมาเขียนปุ๊ดแล้วก็นะค่อยๆรวบรวมเรียบเรียงทำกิจกรรมโน่นนี่ได้จังหวะเมื่อไหร่ก็รวบรวมเรียบเรียงอีกรวบรวมเรียบเรียงเพิ่งจะเสร็จก่อนจะขึ้นมานี่แหละนะโอ้โหอุ่นๆร้อนๆเลยนะลองมาฟังดูเนื้อหาดูนะว่าอาจารย์เขียนว่าอย่างไรแล้วจะอ่านไปด้วยขยายรายละเอียดไปด้วยนะจะอ่านไปพร้อมๆกับขยายรายละเอียดอธิบายรายละเอียดขยายไปนะตามสมควรนะอาจารย์ใช้คำว่าหัวข้อว่าอำนาจหรือชัยชนะหรือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดที่เรากำหนดได้นะอำนาจหรือชัยชนะหรือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดที่เรากำหนดได้อำนาจสูงสุดหรือชัยชนะสูงสุดหรือรวมถึงเศรษฐกิจที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดคือ 1. การทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลัก 2. ทำอาชีพอื่นเป็นรองและต้องเติมเต็มเสริมหนุนกสิกรรมไร้สารพิษนะเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำอาชีพอื่นแต่ว่าอาชีพอื่นนะคือต้องเน้นมาทางกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลักต้องเน้นให้มากไว้ส่วนอาชีพอื่นก็มีเท่าที่จำเป็นบางทีมีอุตสาหกรรมนู่นนี่ก็มีบ้างเท่าที่เหมาะควรเท่าที่จำเป็นนะแต่ว่าความมั่นคงสูงสุดนั้นนะอำนาจสูงสุดชัยชนะสูงสุดเศรษฐกิจที่ดีที่สุดความมั่นคงสูงสุดนี่นะผมมีความมั่นใจแล้วว่าต้องทำกสิกรรมให้มากๆๆเป็นหลักไว้เป็นแก่นเป็นแกนของชีวิตไว้
นะเพราะนี่นั่นหมายถึงอาหารนั่นหมายถึงสุขภาพที่ดีเป็นหลักไว้อาชีพอื่นๆเราก็มีตามสมควรตามเหมาะความควรของแต่ละท่านนะอาชีพอื่นเป็นรองและต้องอาชีพอื่นต้องมีปัญญาด้วยนะต้องเติมเต็มเสริมหนุนกสิกรรมไร้สารพิษก็ต้องเสริมหนุนมาทางนี้ด้วยเชียร์นะต้องเชียร์ต้องเสริมหนุนต้องรู้คุณค่ารู้ประโยชน์3มีความดีเนี่ยมีหยุด5องค์ประกอบนะย้ำซ้ำทวนอีกทีหนึ่งนะ1การทำกสิกรรมไร้สารพิษเป็นหลัก2ทำอาชีพอื่นเป็นรองและต้องเติมเต็มเสริมหนุนกสิกรรมไร้สารพิษ3มีความดีคือการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจแบ่งปันนะ4มีมิตรดีก็คือมิตรที่มีการพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีน้ำใจแบ่งปันนั่นแหละข้อที่5ติคมในสิ่งที่ไม่ดีชมยกในสิ่งที่ดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะด้วยความยินดีพอใจสุขใจด้วยจิตใจที่ผ่องใสนี่แกนนะแกนของอำนาจชัยชนะหรือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดนะอำนาจสูงสุดหรือชัยชนะสูงสุดรวมถึงเศรษฐกิจที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดนั้นต้องมีกสิกรรมไรสารพิษเป็นหลักอันนี้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันนะพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆผู้รู้ทั้งหลายยืนยันทั้งนั้นเลยนะต้องมีกสิกรรมไรสารพิษเป็นหลักนะอาชีพหรือการดำรงชีวิตที่ไม่มีกสิกรรมไรสารพิษเป็นพื้นฐานจะไม่มั่นคงนะสังเกตได้ว่าเมื่อมีความผันผวนหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นของแพงภัยพิบัติธรรมชาติสงครามโรคภัยไข้เจ็บระบาดคนชั่วระบาดนะทำไม่ดีในแง่เชิงต่างๆสถานการณ์ต่างๆอาชีพหรือการดำรงชีวิตที่ไม่มีกสิกรรมไรสารพิษเป็นพื้นฐานจะวันไหวมากกระทบมากเสี่ยงมากนะอ้าวเดี๋ยวอ่านอีกประเด็นหนึ่งแล้วก็จะอธิบายตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่สำคัญตรงกันข้ามถ้ามีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นพื้นฐานเป็นหลักนี่นะถ้ามีกสิกรรมเป็นพื้นฐานเป็นหลักจะไม่หวั่นไหวไม่กระทบไม่เสี่ยงจะมีความมั่นคงในความเป็นอยู่ที่อยู่รอดอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างผาสุกเนี่ยเอาลองมาดูว่าสิ่งที่ผมได้นำเรียนพี่น้องเนี่ยจริงไม่จริงเราก็ต้องตรวจสอบความจริงนี่ดูนะอาชีพหรือการดำรงชีวิตที่ไม่มีกสิกรรมไรสารพิษเป็นพื้นฐานจะไม่มั่นคงนะจะไม่มั่นคงสังเกตได้ว่าเมื่อมีความผันผวนหรือวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นของแพงนะไล่มาถึงของแพงนะช่วงนี้ด้วยใช่ไหมนี่มีความผันผวนวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยของแพงเนี่ยโอ้โหของแพงเนี่ยเวลาข้าวของแพงขึ้นเนี่ยสิ่งที่คนจะนึกถึงคนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนที่จะสิ่งที่จะต้องกักตุนไว้หรือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองมั่นคงจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนอาหารใช่ไหมอาหารมาจากกสิกรรมใช่ไหมจะนึกถึงอาหารก่อนเพื่อนเลยสังเกตนะเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆวิกฤตต่างๆขึ้นมาเนี่ยคนจะนึกถึงอาหารก่อนเพื่อนภัยพิบัติธรรมชาติมีภัยพิบัติธรรมชาติคนจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนอาหารใช่ไหมเกิดสงครามคนจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนก็อาหารอีกใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บระบาดจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนอาหารอีกใช่ไหมคือแต่ละคนจะต้องกักตุนอาหารคนชั่วระบาดโหระบาดไปทั่วเลยน่าทำไม่ดีอย่างมุนงี้นะบางทีคนชั่วเขาอาละวาดตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ใช่ไหมทำไม่ดีต่างๆเนี่ยถามว่าอ้าวคนจะไปท่องเที่ยวไหมในที่ที่เขาทำไม่ดีไม่ไปใช่ไหมไม่ไปข้าวของอะไรก็ขายไม่ได้เนาะเศรษฐกิจดีไหมไม่ดีใช่ไหมพอเศรษฐกิจไม่ดีงี้คนจะนึกถึงอะไรก่อนเพื่อนนึกถึงอาหารใช่ไหมยังไงขอรอดตายก่อนใช่ไหมจะนึกถึงอาหารนะก่อนเพื่อนยังไงก็รอดตายไว้ก่อนเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวอาชีพหรือการดำรงชีวิตที่ไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นพื้นฐานจะหวั่นไหวมากกระทบมากเสี่ยงมากตอนนี้นี่ทั้งโลกเลยนะตอนนี้สะดุ้งกลัวว่าจะไม่มีอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะอาหารที่ดีอาหารไร้สารพิษนี่ขนาดอาหารไม่ดีนี่เขาก็ยังจะไม่พอเลยนะตอนนี้อาหารที่ไม่ดีก็จะไม่พอในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ย
ให้สังเกตได้เลยประเทศต่างๆตอนนี้สั่นไหวมากเลยถ้าดูข่าวเรื่องวิกฤตต่างๆวิกฤตอาหารเนี่ยพิมพ์เข้าไปได้ใน Google นะพี่น้องพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็ดูไปได้เลยวิกฤตการอาหารนะเขาจะหวั่นไหวกันทั้งโลกเลยทำยังไงจะพอกินทำยังไงจะพอกินทำยังไงจะพอกินใช่ไหมเพราะว่าโหเนี่ยภัยพิบัติต่างๆมันก็เยอะธรรมชาติมันก็ไม่ดีนะการทำอาหารก็ยากการปลูกอาหารการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรมันยากหมดข้าวของก็แพงอีกเนี่ยนะจะลำบากไปหมดแล้วนะทุกคนจะหวั่นไหวหมดเลยแล้วทุกคนก็จะรีบประณีตประหยัดซึ่งก็ถูกต้องนะแต่และชีวิตจะรีบประหยัดทันทีเลยใช่ไหมสิ่งที่ทำคือถ้าเกิดภัยต่างๆขึ้นในสังคมเนาะในสังคมประเทศชาติในโลกสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือทุกคนต้องประณีตประหยัดใช่ไหมแล้วก็กักตุนอาหารใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยคือกักตุนอาหารแล้วก็ไม่จำเป็นไม่ซื้อใช่ไหมไม่จำเป็นไม่ซื้อไม่งั้นมันอันตรายต่อชีวิตนี่ไปสังเกตได้นะเราลงพื้นที่ไปเนี่ยเราเห็นประชาชนเลยถามว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่น้องทำไงนะเราลงพื้นที่ไปเหตุการณ์สถานการณ์อย่างเงี้ยมันข้าวยากหมากแพงอย่างเงี้ยนะข้าวยากหมากแพงอย่างนี้นะหรือเกิดภัยต่างๆอย่างนี้เนี่ยปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเงี้ยพี่น้องจะทำยังไงพี่น้องส่วนใหญ่ก็ต้องเตรียมการเรื่องอาหารกับต้องประหยัดพี่น้องบอกว่าต้องประหยัดแล้วอะไรไม่จำเป็นไม่ซื้อแล้วและสิ่งสำคัญต้องเตรียมการเรื่องอาหารไว้นะมันเป็นสัจจะอย่างนั้นจริงๆนะเพราะข้าวยากหมากแพงเนี่ยโอ้เราจะอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องรอดอ่ะถ้าเอ้าไปซื้อข้าวของไปซื้ออะไรอะไรฟุ่มเฟือยไปหมดเป็นไงไม่มีอาหารกินตายพอดีเลยใช่ไหมเขาจะต้องประหยัดแล้วก็เตรียมเรื่องอาหารไว้จริงๆนะสรุปแล้วเกิดความเดือดร้อนต่างๆขึ้นในชีวิตในสังคมเนี่ยสิ่งแรกที่คนต้องทำคืออาหารต้องประณีตประหยัดแล้วต้องเตรียมอาหารไว้แต่ว่าเขาจะเตรียมอย่างหวั่นไหวเลยนะใช่ไหมเฮ้ยแล้วถ้าเงินสำรองหมดนะใช่ไหมคนเตรียมไว้ก็จริงนะตอนนี้แต่ก็จะคิดอีกอย่างนึงใช่ไหมแล้วถ้าเงินสำรองหมดล่ะข้าวยากหมากแพงอย่างนี้อะไรก็แพงไปหมดแพงไปหมดโอกาสที่เงินจะหมดนี่ง่ายไหมมันง่ายมากเลยใช่ไหมใช้ไปมันหมดปุ๊บแป๊บเดียวเลยใช่ไหมเขาจะคิดต่อเลยนะว่าแล้วถ้าเงินหมดล่ะจะทำยังไงดีใช่ไหมแล้วลูกหลานก็ต้องส่งเรียนอย่างนี้จะทำไงดีนี่ชาวบ้านพูดกันเกือบทุกท่านเลยโอ้โหพ่อแม่ต้องยอมอดว่างั้นเพื่อให้ลูกหลานนี่ได้กินแล้วก็ได้เรียนหนังสือนะตอนนี้นะส่วนใหญ่เลยแหละที่ออกไปพบชาวบ้านเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะลูกหลานก็ต้องมีอาหารกินแล้วก็ได้เรียนหนังสืออย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่สำคัญเขาจะทำยังไงหนึ่งเขาจะประหยัดที่สุดเลยแล้วเขาก็จะเตรียมเรื่องอาหารไว้แต่สิ่งที่เขากังวลที่พี่น้องชาวบ้านพูดก็คือว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆล่ะเงินก็จะหมดแล้วจะเอาอาหารที่ไหนกินนี่มันประเด็นคือเขาและลูกของเขาและครอบครัวของเขาจะเอาอาหารที่ไหนกินนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาจะหวั่นไหวเลยพี่น้องดูไหมในข่าวในโอ้โหที่เขารบกันน่ะใช่ไหมมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยอาหารน่ะนะมีเงินยังซื้อไม่ได้เลยหาซื้อไม่ได้โอ้โหทรมานแล้วในหลายๆที่เนี่ยอากาศสภาพดินน้ำลมไฟไม่ลงตัวนะโอ้โหต้องต้มหนังอะไรกินเลยนะโอ้ต้มกระเป๋าหนังกินนะหนังรองเท้าต้มหนังรองเท้ากินนะรองเท้าหนังนะไม่มีกินที่ไหนนะที่เขาออกข่าวอยู่โอ้พูดยากๆมาดากัสการ์นะไปดูนะข่าวมาดากัสการ์เสียดายไม่ได้เอามาให้ดูตอนเนี้ยนะโหลำบากมาดากัสการ์เนี่ยต้องต้มหนังรองเท้ากินน่ะชีวิตมันโอ้โหลำบากเหลือเกินเนี่ยต้มหนังรองเท้าต้มรากไม้กินไม่มีอะไรจะกินละชีวิตเนี่ยลำบากนะเรื่องอาหารนี่สำคัญมากเลยเพราะว่านี่ก็คือเขาไม่มีกสิกรรมไรสารพิษเป็นพื้นฐานตอนนี้นี่ลำบากกันตรงนั้นตรงนี้นะตรงกันข้ามนะเราตรงกันข้ามถ้ามีกสิกรรมนะถ้ามีกสิกรรมไรสารพิษเป็นพื้นฐานนะต้องเติมไรสารพิษหน่อย
โอ้พิมพ์เราก็พิมพ์ยากๆเนาะไม่เก่งกับเขาโอ้ยจิ้มดีดนะไม่ใช่พิมพ์ดีดนะอาจารย์เนี่ย อ้าวตรงกันข้ามนะถ้ามีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นพื้นฐานเป็นหลักจะไม่หวั่นไหวไม่กระทบไม่เสี่ยงจะมีความมั่นคงในความเป็นอยู่ที่อยู่รอดอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างพาสุขเนี่ยเอาอย่างข้าวยากหมากแพงโรคภัยไข้เจ็บระบาดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเกิดภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นพื้นฐานเป็นหลักมีอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วทำเอาเองได้ด้วยนะความหมายของกสิกรรมไร้สารพิษในความหมายนี้คือสามารถที่จะสร้างกสิกรรมไร้สารพิษสร้างอาหารสร้างสมุนไพรโดยที่ประหยัดเรียบง่ายอ่ะชีวิตนั้นอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรคือสามารถพึ่งตัวเองได้อย่างที่อาจารย์พัฒนาไปทำไมอาจารย์มั่นใจนะเพราะเราใช้ใบไม้ใบหญ้าเศษอาหารส่วนประกอบของพืชต่างๆนี่นะสามารถเอามาเป็นปุ๋ยได้อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็จัดสรรระบบน้ำอะไรๆของเราลงตัวสรุปแล้วเราพึ่งตัวเองได้ 100% น่ะถ้าสมมติเราพึ่งตัวเองได้ 100% ในเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษคือเรียกว่าแม้ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์อะไรอะไรอะไรเราก็สามารถที่จะปลูกพืชได้นะสร้างอาหารได้สร้างสมุนไพรได้นะพี่น้องจะกลัวอะไรไหมจะกลัวไหมเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะไม่กลัวไม่หวั่นไหวเลยใช่ไหมจะไม่หวั่นไหวไม่กระทบไม่เสี่ยงจะไม่หวั่นไหวไม่กระทบไม่เสี่ยงมันจะไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเราสบายสบายเห็นไหมโควิดระบาดนี่เราอยู่กันที่ภูผาฟ้าน้ำนี่อยู่กันสบายเลยนะอยู่ภูผาฟ้าน้ำมันจะปิดเมืองอยู่เลยนะภูผาฟ้าน้ำเชียงใหม่อยู่ในหุบเขานะเหมือนจักรวรรดิสูตรเลยพระเจ้าบอกโอ้คนดีมีศีลมีธรรมพักกันอยู่ในหุบเขา อยู่รอดเลยเวลาเกิดภัยหนักๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดภัยพิบัติต่างๆก็อยู่กัน3ปีสบายๆเลยเพราะว่าเราพึ่งตัวเองได้มากนะอย่างนี้เป็นต้นขนาดนั้นน่ะอาจารย์ยังบอกว่าเออนะพวกเราพากินพืชพื้นบ้านกันไว้ปลูกเราพากันกินนี่นะโอ้อันนี้ของแถมหรอกนะของแถมขนาดนั้นน่ะพอพี่น้องได้ข่าวนะพี่น้องเครือข่ายเราได้ข่าวว่าเออนะนี่นะอาจารย์เนี่ยพากินผักนู้นผักนี่ก็พากินอยู่แล้วนะแต่อาจารย์ก็ประกาศออกไปว่าพี่น้องอย่าพยายามเอาอะไรมาส่งนะอย่าพยายามเอาพืชไร้สารพิษหรืออะไรอะไรมาส่งนะเพราะว่าจะพาพี่น้องนี่ฝึกกินผักป่ากินอะไรอะไรแถวๆนี้ประกาศไปเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้นนี่มาเป็นคันรถ ไม่รู้อะไรนะจะพาอยู่ลำบากลำบากหน่อยก็แม่ไม่ยอม พอรู้ว่าเราจะอยู่แบบ อยู่แบบไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องเอาอะไรมาส่งนะเดี๋ยวจะพาฝึกอ่ะจะพาฝึกอยู่อาจารย์ก็จะพาพี่น้องเราฝึกอยู่ ไม่เคยสำเร็จเลยนะไม่เคยสำเร็จเลยอันนี้มันเป็นซ้อนลึกเรื่องของพี่น้องเราก็ทำกสิกรรมเหมือนกันไงพี่น้องที่อยู่พื้นล่างก็ทำกสิกรรมแล้วก็เราก็เคยเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไงพอเริ่มรู้ว่าจะมีอะไรขาดแคลนเนี่ยนะมาจากไหนก็ไม่รู้นะขนาดเราอุตส่าห์ไปยุดมุดไปอยู่ในเขาในถ้ำในดอยนะอยู่ในดอยนู่นนั่นนะใกล้ๆนะแต่น้ำใจนี่โอ้โหยังไงก็ไปถึงแต่นี่ของแถมนะเราให้ฟังความมีน้ำใจของพี่น้องเราพอบอกจะกินผักป่าเมื่อไหร่นะมาแล้วอาหารเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเลยมาไปขันรถเลยกินได้หลายวันเลยนี่ขนาดพยายามจะไปอยู่แบบให้ใครไปหาเราไม่ได้นะยังไปหาเราจนได้นะแต่ความมีน้ำใจของพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหลักการที่เป็นของมั่นคงของชีวิตนะเนี่ยอาจารย์ถึงนำเรียนพี่น้องว่าถ้าเรามีกสิกรรมไร้สารพิษเราจะมีความมั่นคงในชีวิตเราจะมีความมั่นคงมากเลยนะยิ่งใหญ่มากเรื่องราวของกสิกรรมไร้สารพิษจนพระพุทธเจ้านี่ตรัสเลยว่าบ้านเมืองจะมั่นคงเลยถ้ามีกสิกรรมไร้สารพิษเป็นพื้นฐานเลยกสิกรรมที่มีศีลท่านก็ตรัสนะทำกสิกรรมมีศีลคือไม่เบียดเบียนน่ะทำไร้สารพิษเลยอ่ะแล้วเราอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราพึ่งตนเองได้มากนะเราจะไม่หวั่นไหวเลยใช่ไหมเราพึ่งตัวเองได้มากเท่าไหร่ก็มีความมั่นคงเท่านั้นใช่ไหมมีความไม่หวั่นไหวใช่ไหมนี่เราไปปลูกข้าวไว้แล้วนี่จะหวั่นไหวไหมนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ไม่หวั่นไหวใช่ไหมเรามีข้าวเรามีกล้วยมีพริกมะละกอมีพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆจะกลัวอะไรไหมไม่กลัวใช่ไหมเราจะไม่กลัวเลยปลูกไว้ปลูกไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆนี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะแล้วตอนนี้เตรียมรถไฟฟ้ามาเดี๋ยวรถไฟฟ้าจะมาไฟฟ้าก็ทำเองอย่ากลัวอะไรไหมเนี่ยนะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารไว้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปปลูกเป็นระยะระยะนะกลัวไหมจะไปปลูกนี่กลัวไหมกลัวลำบากไหมไม่กลัวใช่ไหมพร้อมสู้ไหมสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เตรียมฟังข่าวนะยิ่งเดือน2เดือนนี้จะต้องไปช่วยกันปลูกเป็นระยะระยะเลยนะเราปลูกใกล้ๆไว้ก่อนเผื่อมีอะไรขึ้นมานะเราก็ชาร์จไฟฟ้าเราไฟแดดนะโซลาร์เซลล์เรานะใส่รถไฟฟ้าเราไปปุ๊ดๆๆๆนะเกิดน้ำมันมันแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่มีรถไม่มีเงินเติมน้ำมันไม่เป็นไรนะเราไฟฟ้าเราทำเองไปเอาพืชพันธุ์ธัญอาหารมากินนะมากินมาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะตามเครือข่ายเราโอ้เราต้องเตรียมไว้ทุกเรื่องกันแหละดูแล้วเนี่ยโอ้น้ำมันก็แพงเอาแพงเอาไฟฟ้าก็แพงเอาแพงเอาก็ต้องทำเอาเองให้มากนะอ้าวมาประเด็นตรงนี้นำเรียนพี่น้องตรงนี้แหละชีวิตเราเนี่ยโอ้ใครจะคิดนะว่ามันจะวิกฤตกันขนาดนี้เนาะใครจะคิดข้าวยากหมากแพงกันขนาดนี้ภัยพิบัติธรรมชาติหนักกันอย่างนี้สงครามหนักกันอย่างนี้ใครจะไปคิดออกอ่ะแล้วก็คิดไม่ออกเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บจะระบาดใช่ไหมจนต้องปิดเมืองตั้ง3ปีอ่ะใช่ไหมแล้วที่คิดไม่ออกเลยก็คือไม่คิดว่าคนชั่วจะระบาดขนาดนี้ใช่ไหมโอ้โหอาจารย์คิดไม่ออกเลยว่าประเทศไทยโอ้โหคนชั่วจะระบาดอย่างนี้เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบาดในรัฐสภาใช่ไหมโอ้โหคิดไม่ออกเลยอาจารย์คิดไม่ออกเลยว่าประเทศไทยจะมาถึงวันนี้ได้นะน่ากลัวมากเลยมาถึงวันนี้ได้ยังไงใช่ไหมโอ้ข้าวยากหมากแพงกันเป็นปีเลยแล้วคนชั่วก็ไม่สนใจเลยใช่ไหมก่อนจะมานะแม่บอกเชียวว่าจะแก้ปัญหาใช่ไหมแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงให้คนมีอยู่มีกินโอ้ยพูดจ้อยๆพูดแหมเดี๋ยวๆๆๆให้ดูหน่อยสิพูดยังไงนะเอาคลิปเอาคลิปให้ดูซิเขาพูดอะไรบ้างนะโอ้นักการเมืองโอ้พูดอย่างทำอย่างนะอ้าวนะโอ้ยใครเนาะเอาฟังอีกรอบมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะเอาให้ฟังอีกรอบนึงคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้อดจะตายอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ข้าวของราคาแพงใช่ไหมลำบากใช่ไหมโอ้ยของกินของใช้ราคาแพงเนี่ยมันไปคนละเรื่องแล้วนะเกือบปีแล้วนะเกือบปีแล้วนะพรรคเพื่อไทยเอามาฟังนายกมั่งอันเมื่อกี้นี่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเอามาฟังนายกบ้างพรรคเพื่อไทยครับถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามาการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนครับเอาฟังอีกรอบฟังอีกครั้งพรรคเพื่อไทยครับถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามาการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนครับครั้งรอบสุดท้ายแม้ครั้งที่3พรรคเพื่อไทยครับถ้า
าเกิดได้รับเลือกเข้ามาการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกค่าไฟลดแน่นอนครับฮะเป็นจริงยังฮะเป็นตามที่ว่ายังตรงกันข้ามเลยใช่ไหมโอ้เขาบอกค่าไฟเอาหน้าไปไว้ไหนล่ะนี่ก็ตั้งไปที่คอเนาะมันหน้าเอาปิ๊บคุมหัวเดินจริงๆเลยใช่ไหมน่าเดี๋ยวคนไทยเราต้องเนี่ยเอาอันนี้แหละนะเราเดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็เปิดไปทั่วเลยนะเปิดทั่วประเทศไทยเลยเนาะนะเนี่ยเอาเสียงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงหรือแม้แต่คนอื่นๆที่ใครที่พูดไว้นะนี่ต้องมารวบรวมไว้เยอะๆหน่อยเนาะแล้วเปิดแต่ละวันนะเปิดที่ตลาดเปิดไปนะยิ่งจะว่าเปิดไปให้ทั่วๆนะเปิดไปเรื่อยนะแล้วมันคนละเรื่องเลยใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงแก๊สแพงไฟฟ้าแพงทุกอย่างแพงหมดเลยแล้วทำไมไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันใช่ไหมลักษณะเงี้ยพูดจริงหรือไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคนพูดไม่จริงเป็นคนดีหรือไม่ดีคนไม่ดีเป็นคนชั่วใช่ไหมเอาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงล่ะแล้วแต่ละคนนักการเมืองอื่นๆเนี่ยแต่ละท่านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไงบอกเข้าไปในรัฐสภาจะไปแก้ปัญหาทันทีเลยใช่ไหมเขาต้องลงแก้จริงป่ะไม่จริงเลยใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้นี่ประเทศไทยอยู่ในสภาพเป็นไงคนชั่วระบาดเต็มสภาเลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้โอ้ตายใครจะไปคิดออกว่ามันจะเจอวิกฤตอันนี้เข้าเนาะอย่างน้อยลำบากขนาดนี้มันต้องลงมาดูประชาชนบ้างใช่ไหมต้องลงมาดูบ้างความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปหาประชาชนในตลาดบ้างเปล่าฮะไปบ้างเปล่าในตลาดในวิถีชีวิตจริงของประชาชนไปบ้างเปล่าทำไมไม่ไปอ่ะไม่กล้าไปใช่ไหมเขาไม่กล้าไปเพราะเขาไม่ได้ทำตามที่เขาพูดใช่ไหมเนี่ยพูดไว้เยอะเลยว่าจะแก้ปัญหาได้แต่เอาจริงแก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมอย่างเงี้ยเราจะมีหน้าที่ไหนล่ะเวพบกับปากกับประชาชนใช่ไหมเขาไม่มีหน้าไปพบปากกับประชาชนเลยนะตอนนี้นะบางคนเนี่ยวิ่งหนีนักข่าวเลยใช่ไหมวิ่งหนีประชาชนเลยใช่ไหมโอ้จะถามไม่ให้ถามเลยนะแหมนะขอมาให้เราถามหน่อยได้ไหมนะเมื่อไหร่จะแก้ได้เนี่ยมันเกือบปีแล้วนะเนี่ยรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงได้เลยใช่ไหมแต่ประชาชนอยู่ตรงนี้เนี่ยแก้ได้แล้วใช่ไหมเรานี่แก้ได้แล้วแก้ตามอัตภาพของเรานะเป็นระยะนะมีกำลังเมื่อไหร่เราก็ช่วยประชาชนแก้มีเรี่ยวแรงกำลังเมื่อไหร่เราก็ช่วยประชาชนแก้ดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมกระลอกน้อยเช่นเรากระแตน้อยเช่นเราก็เอาหางจุ่มน้ำวิทย์มีกระลอกจมน้ำอ่ะจะต้องไปช่วยไงกระลอกก็จะไปช่วยกระลอกที่จมน้ำอ่ะเป็นไงวิ่งเข้าไปเอาหางจุ่มวิทย์หางจุ่มวิทย์เทวดาก็หัวเราะเยาะเย้ยในพระพุทธเจ้าตรัสในสมัยอดีตชาติที่ท่านบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์เป็นกระรอกก็ต้องไปช่วยกระรอกที่จมน้ำท่านก็เอาหางจุ่มวิทย์หางจุ่มวิทย์หางจุ่มวิทย์เทวดาก็หัวเราะเยาะปะโถเอ้ยเมื่อไหร่น้ำมันจะแห้งว่างั้นนะเมื่อไหร่น้ำมันจะแห้งตายเปล่าๆกระรอกน้อยว่าไงรู้ไหมคุยกับเทวดาว่านี่พูดภาษาบ้านๆนะดีกว่าไม่ทำอะไร ใช่ไหมดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมดีกว่าคนไม่ทำแล้วเอาเท้าลาน้ำอีกต่างหากใช่ไหม นี่กระรอกน้อยสวนเปี้ยงเข้าไปเทวดาหงายหลังเลยโอ้โหเทวดาได้คิดเลยนะโอ้โหนี่เรานี่วิทย์ก็ไม่วิทย์นะแถมมาพูดให้เขาท้ออีกต่างหากใช่ไหมเขาโอ้โหกระรอกน้อยสวนเราเลยเปี้ยงเลยเทวดาถูกสวนดอกนี้เข้าเทวดาต้องคิดใหม่เลยนะคิดใหม่เลยโอ้กระรอกนี่ใจสู้จริงๆเลยนะขนาดรู้ว่าวิทย์ไปอย่างนี้โอกาสที่มันจะแห้งนี่มันยากมากเลยใช่ไหมแต่กระรอกน้อยก็ไม่ท้อถอยใช่ไหมแต่เทวดามีฤทธิ์เนี่ยท้อถอยได้ยังไงใช่ไหมเทวดามีฤทธิ์มากกว่ากระรอกน้อยใช่ไหม
เอ้าแล้วทำไมไม่ช่วยทำไมไม่ทำอะไรทำไมมาพูดให้กระลอกท้อแท้ใช่ไหมมือไม่พายเอาเท้าราน้ำมือไม่พายเอาเท้าราน้ำโอ้กระลอกสวนไปเปี้ยงเทวดาคิดได้ว่าแล้วเราช่วยกระลอกดีกว่าว่าแล้วก็ลงมือช่วยแล้วช่วยเวียดนามแล้วก็ช่วยกระลอกที่จมน้ำขึ้นมาได้ก็เหมือนกันแหละครับเราก็ทำไปตามอัตภาพของเราตอนนี้นะช่วยเหลือประชาชนเท่าที่เราทำได้ใช่ไหมช่วยเหลือไปเท่าที่เราทำได้ช่วยได้เท่าไหร่ก็สุดฝีมือเราใช่ไหมสุดหัวใจเราใช่ไหมเราก็สุดฝีมือเราสุดหัวใจเราแหละนะทำได้เท่าไหร่เราก็ทำอ่ะแจกอาหารฟรีเปิดตลาดวิถีธรรมเข้าไปไปปลูกพืชผักไว้นะไปปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไว้ทำตลาดวิถีธรรมขายของขาดทุนไว้นะต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีโอ้ยิ่งไปคราวนี้นี่ดีกว่าไม่ไปนะทีแรกจะไปไม่ไปไปไม่ไปอยู่นั่นเนี่ยนะพอลงไปแล้วโอ้เห็นชีวิตของชาวบ้านนะชีวิตจริงๆเลยนะต้องแลกอาหารกันกินเลยนะต้องแลกอาหารกันกินต้องรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณ์น่าเพราะว่าจะได้ราคาถูกไงรวมกันซื้อเยอะๆอ่ะต้องแลกอาหารกันกินจะได้ไม่ต้องใช้เงินดูนะดูความลำบากของชาวบ้านแต่ดูปัญญาความปัญญาความน่าชื่นใจจริงๆเลยน่าเสร็จแล้วเป็นไงไม่มีเงินจ้างลูกจ้างแล้วทำไง เฝ้าเองแล้วก็สลับกันอ่ะช่วยกันเฝ้าสลับกันเฝ้าใช่ไหมโอ้นะอาจารย์ไปพอไปเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหทำยังไงเราจะช่วยชาวบ้านทำยังไงเราจะช่วยชาวบ้านเนี่ยเพราะงั้นรอบนี้ตลาดวิถีธรรมเรานะวันที่3ที่4สิงหาคมนี้นะ3 4สิงหาคมนี้ต้องขายขาดทุนเป็นหลักเลยนะใครอยู่ไม่ได้จริงๆค่อยขายต่ำกว่าท้องตลาดขายเท่าทุนนะแต่ใครขายขาดทุนยังอยู่ได้ก็ช่วยชาวบ้านเต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยเราคนจนเช่นเรากระลอกน้อยเช่นเราทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูเทวดาจะร้อนอาดคอยดู เดี๋ยวคอยดูเทวดาจะร้อนอาด เดี๋ยวคอยดูจริงๆนะอาจารย์มีความมั่นใจนะผมมีความมั่นใจว่าเดี๋ยวเทวดาจะร้อนอาดเทวดาก็คนใจดีคนที่พอมีทุนมีร้อนพอมีอำนาจนั่นแหละมีฤทธิ์มีเดชนั่นแหละนะเดี๋ยวเทวดาจะร้อนอาดแล้วก็มาร่วมมือกับกระรอกน้อยอย่างเราใช่ไหมเดี๋ยวก็มาร่วมกันช่วยชาวบ้านกันนะช่วยชาวบ้านกันนะครับช่วยไปแล้วก็ค่อยๆฝึกให้ชาวบ้านมีความเข้มแข็งนะเอาแบ่งปันไปอย่างนี้ท่านตั้งหลักตั้งลำได้นะท่านก็จะหาทางให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นเราก็อย่างน้อยก็จำหน่ายนะพืชผักสวนครัวเนี่ยนะในราคาถูกใช่ไหมจำหน่ายถุงละ5บาทนะจำหน่ายราคาถูกๆเลยนะเอาไปให้พี่น้องเอาไปปลูกกันนะอย่างน้อยก็จะมีพืชไร้สารพิษไว้กินก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยใช่ไหมสุขภาพที่ดีก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ในการรักษาความเจ็บป่วยใช่ไหมในการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยอีกมีสุขภาพที่ดีก็จะทำสิ่งที่ดีได้แล้วแต่ละท่านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออาจารย์ว่าเป็นไปได้มีความมั่นใจนะว่าครั้งนี้จะพลิกวิกฤตด้วยคนมีน้ำใจใช่ไหมเราต้องพลิกวิกฤตสังคมประเทศชาติของเราด้วยคนมีน้ำใจด้วยน้ำใจจริงๆน้ำใจนี่แหละจะพลิกวิกฤตได้และจะไปจนถึงปราบคนไม่ดีได้ด้วยนะเราทำแบบนี้ไปมันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราไปปราบคนไม่ดีได้เดี๋ยวพี่น้องค่อยๆฟังไปแล้วพี่น้องจะเข้าใจจะทำให้ปราบอำนาจของคนที่ไม่ดีได้แล้วส่งเสริมคนดีขึ้นไปได้มันเป็นบันไดไปเป็นข้อปฏิบัตินะซึ่งเป็นความลึกซึ้งที่คนทั่วไปจะมองไม่ออกนะแต่เราช่วยกันทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าเส้นทางการปราบอำนาจที่ไม่ดีการส่งเสริมอำนาจที่ดีนั้นจะเป็นเช่นใดน่ะเอ้าเรามาดูต่อไปในเนื้อหาที่เขียนเอาไว้กสิกรรมไร้สารพิษทำให้ชีวิตมั่นคงไม่มีกสิกรรมไร้สารพิษไม่มั่นคงกสิกรรมไร้สารพิษคือความอยู่รอดของชีวิตน่ะพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ตรัสเอาไว้นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าน่ะอุตุพีชะจิตกรรมธรรมะ
สิ่งต่างๆในมหาจักรวาลนี้ก็มีอุตุคือวัตถุและพลังงานวัตถุและพลังงานที่สังเคราะห์กันจะกลายเป็นพีชะเป็นพืชและอุตุวัตถุและพลังงานกับพีชะกับพืชจะสังเคราะห์กันจะกลายเป็นชีวิตของสัตว์เซลล์เดียวพัฒนาเป็นสัตว์หลายเซลล์ขึ้นไปเป็นลิงเป็นคนนะแล้วก็มีกรรมดีกรรมชั่วจนถึงเข้าใจธรรมะที่สูงส่งไปเป็นลำดับและพ้นทุกข์พ้นชั่วได้สุขแท้ดีแท้ไปเป็นลำดับสรุปแล้วนี่เราจะเห็นว่าพีชะพืชหรือกสิกรรมเนี่ยนะก็คือพื้นฐานของชีวิตก็คือความอยู่รอดของชีวิตคือวงจรอยู่รอดของชีวิตเพราะคนเราเนี่ยกินอาหารเป็นหลักนะเพราะงั้นถ้าเรามีกสิกรรมไร้สารพิษนี่เป็นความอยู่รอดของชีวิตกสิกรรมคือชีวิตกสิกรรมคือชีวิตเพราะว่าพืชเนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นสัตว์ในที่สุดแล้วพลังงานที่สังเคราะห์กันพืชสังเคราะห์กับสสารและพลังงานในโลกจะกลายเป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นลิงเป็นคนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะเข้ามาจากชีวิตเราเนี่ยมาจากพืชเพราะนั้นเรากินพืชเข้าไปเนี่ยจึงไปหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ดีที่สุดทำให้แข็งแรงที่สุดนี่คือความลึกซึ้งนะที่พระเจ้าตรัสรู้ในนิยาม5อุตุพีชะจิตกรรมธรรมะอ้าวลองฟังอันนี้ไว้นะต่อไปนะทีนี้อย่าแขวนชีวิตไว้กับเงินและค่าของเงินเป็นหลักอย่าแขวนชีวิตไว้กับเงินและค่าของเงินเป็นหลักนะแต่ใช้เป็นรองอ่ะได้แต่อย่าใช้เป็นหลักนะความหมายคือถ้าใช้ก็ใช้เป็นรองอย่าใช้เป็นหลักนะถ้าไปแขวนชีวิตไว้กับเงินและค่าของเงินเป็นหลักนี่จะอันตรายมากชีวิตจะอันตรายมากแต่ถ้าเราใช้เป็นรองเนี่ยได้เราใช้เป็นรองได้ใช้เงินเป็นรองได้แต่อย่าใช้เป็นหลักนะตายนะน่าลำบากเลยแหละอย่าแขวนชีวิตไว้กับเงินและค่าของเงินเป็นหลักเพราะเราหาเงินไม่เก่งเท่ากับคนรวยหาเงินไม่เก่งเท่ากับนายทุนน่าเราไม่ใช่คนกำหนดค่าเงินแต่คนต่างประเทศหรือทุนใหญ่เป็นคนกำหนดค่าเงินและกำหนดค่าเงินสูงกว่าค่าเงินของเรานี่เขากำหนดสูงกว่าค่าเงินของไทยเรานะสูงกว่าค่าข้าวของของเราเขากำหนดค่าเงินของเขาสูงไปหมดเลยเราจะเสียเปรียบเราจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเราเลือกใช้กฎเกณฑ์หรือกติกาที่เขาได้เปรียบเราเอาเปรียบเราข่มเหงเราเพราะคิดดูดีๆนะถ้าเราเอาชีวิตไปแขวนไว้แบบนี้ไว้กับเงินและค่าของเงินซึ่งคนอื่นกำหนดค่าไงแล้วกำหนดแพงๆๆๆๆๆกว่าเงินของเรากว่าข้าวของที่เราผลิตได้เป็นไงเวลาซื้ออะไรเราจะซื้อแข่งเขาได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมซื้อแข่งเขาไม่ได้เลยไปทำอะไรอะไรไปแข่งเขามันแข่งไม่ได้เลยนะตามกฎเกณฑ์ที่เขาทำมาใช่ไหมเพราะค่าเงินเขาสูงกว่าเราใช่ไหมเขาหาเงินเก่งกว่าเราค่าเงินเขาก็สูงกว่าเราเราหาเงินไม่เก่งกำหนดค่าเงินไม่ได้แต่เราเอาชีวิตไปแขวนไว้กับเงินเราจะสู้คนรวยได้ไหมเราจะสู้คนกำหนดค่าเงินได้ไหมสู้ไม่ได้เลยนะสู้เขาไม่ได้เลยยังไงเขาก็โอ้โหเขากำหนดค่าที่มันแพงกว่าเราก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วจะเอาอะไรไปแลกกับเขาอ่ะเอาไปแลกกับเขาก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวเลยใช่ไหมมีแต่ไม่พอแลกใช่ไหมเอาไปแลกกับเขามันมีแต่ไม่พอแลกว่าเขาคิดค่าของเขาแพงไงเรากำหนดค่าเงินไม่ได้เราตายอย่างเดียวเลยน่าอย่างนี้เป็นต้น